เรือหลวงสุขโขทัยอับฟางแล้วปูพรมค้นหากำลังพลกว่า30นายกลางอ่าวไทยผู้บัญชาการทหารเรือเรียบประชุมด่วนปมเรือหลวงสุขโขทัยอับฟางคลื่อนลมยังแรงประเมินสถานการณ์ปูพรมค้นหากำลังพลกว่า30นายกลางอ่าวไทยวันที่19ธันวาคม2565เวลา9ตริกา48นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่19ธันวาคมมีรายงานข่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดกรณีเรือหลวงสุขโขทยัยประสบอุบัติเหตุคลื่นลมแรงจนมีน้ําเข้าเรือจํานวนมากและได้จมลงใต้ทะเลแล้วในช่วงกลางดึกวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งนี้กองทัพเรือได้ส่งเรือหลวงกระบุรีเรือประจวบคดรีขันสี่และเรือประจวบครีขันห้าเร่งเข้าทําการช่วยเหลือกําลังพล ที่ติดอยู่บนเรือหลวงสุขโขทยัยจำนวน110นายตลอดทั้งคืนและช่วงเช้าที่ผ่านมาเรือหลวงอ่างทองได้ไปสมทบและถึงที่เกิดเหตุแล้วขณะที่พลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ผู้บริการทหารเรือเรียกนายทหารระดับสูงประชุมด่วนในเช้านี้พร้อมวิดีโอคอนเฟล็กซ์กับเจ้าหน้าที่ทหารในจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานาการณ์ และหาแนวทางค้นหากำลังพลกว่า30นายเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องของคลื่นลมแรงในอ่าวไทยพลเรือเอกอดุมพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธาการเปิดเผยว่าในวันนี้คลื่นลมก็ยังแรงอยู่และเราส่งเรือไปช่วยทั้งเรือกระบุรีเรือประจวบคลีขัน4และเรือประจวบคลีขัน5กำลังกระจายกำลังเจ้าหน้าที่บริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ รวมทั้งมีเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินดอร์เนียออกบินลาตระเวนค้นหากำลังพลจำนวน33นายพลเรือเอกอดุงกล่าวต่อว่าก่อนที่เรือจะจมลงในทะเลนั้นยืนยันว่ากำลังพลทั้ง110นายอยู่ครบทุกนายจนกระทั่งเรือจมลงไปแล้วจึงทำให้กำลังพลกระจัดกระจายกันออกไปคนละทิศคนละทางอีกทั้งยังมีลมแรงทำให้เรือเล็กลงไปช่วยไม่ได้ยืนยันว่า กำลังพลมีเสื้อชูชีพทุกนายโดยเรือหลวงกระบุรีได้นําเสื้อชูชีพไปเสริมให้ทั้งหมดพลเรือเอกอดุงกล่าโดยก่อนหน้านี้เดล i n นิวสออนไลน์รายงานเมื่อวันที่19ทธันวาคม2565เวลา9.19นาิก19นาทีเรือหลวงกระบุรีออกค้นหาลูกเรือ,อที่สูญหายอีก33นายกลางทะเลขณะที่คลื่นลมยังแรงคาดว่าทั้งหมดยังคงลอยคออยู่บริเวณใกล้กับจุดที่เรือหลวงสุขโขทัยอับปาง กรณีเรือหลวงสุขโขทัยอับปางเมื่อวันที่18ธันวาคมล่าสุดได้ทำการลําเลียงลูกเรือขึ้นฝั่งที่ท่าเรือประจวบจำนวน74นายในเวลา5.30นาทีและได้มีการคัดกรองผู้บาดเจ็บแยกส่งโรงพยาบาลบางสะพานและแยกผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเข้าพักที่ศูนย์พักพิงร่วมใจไออุ่นรัก ที่ทางอำเภอบางสะพานมีการจัดเตรียมไว้โดยในจำนวน74นายมีผู้ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างมากจำนวน7นายโดยมากับเรือหลวงกระบุรีจำนวน48นายมากับเรือสรีชัยยาจำนวน22นายมากับเรือทักประจวบจำนวน5นายและยังคงสูญหายอีกจำนวน32นายความคืบหน้าในการช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุขโขทัยหลังจากอับปางลง เรือหลวงกระบุรีได้ออกเรือเพื่อค้นหาลูกเรือที่ยังคงสูญหายจำนวน32นายโดยคาดว่าทั้งหมดยังคงลอยคอยอยู่บริเวณใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปางลงโดยที่บริเวณท่าเรือประจวบมีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการกองเรือภาคหนึ่งมาบัญชาการพร้อมทั้งนาวาเอกเรืองธิ์แสงแก้วรองผู้ว่าการสอรอชอลอจังหวัดประจวบ นายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจรังหวัดประยวบกิรีขันในอำเภอบางสะพานนายเชิดชัยชยะวัฒโทผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ชีพกว่า100นายอยู่เพื่อให้ความช่วยเหลือ